8นักกีฬาไทยนะคะที่เป็นนักกีฬาเทควันโดเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเตรียมตัวที่จะแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งพิธีการแข่งขันก็ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลกที่เมืองกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกหรือกัวดาลาฮารา2022World Taekwondo Championships เนี่ยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจัดที่สนามแข่งขันเซ็นทรัลอควาติโกพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ก็มีการแสดงแสงสีเสียงที่สวยงามส่วนของการเดินพาเหรดของแต่ละชาติเนี่ยฮามันธนกฤตยอดรักนักกีฬาเทควันโดดาวรุ่งของไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามก็ทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามซึ่งฮามันในวัย18ปีจะลงแข่งขันในรุ่น58กิโลกรัมชายแข่งขันวันที่20พฤศจิกายนซึ่งเทควันโดชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะคะมีนักกีฬา755คนจาก122ประเทศร่วมแข่งขันค่ะวันพรุ่งนี้นักเทควันโดไทยคนแรกของไทยจากที่ไป8คนเนี่ยจะเริ่มแข่งแล้วนะคะเธอคนนั้นก็คือใบเตยสาสิการทองจันทร์เจ้าของเหรียญเงินซีเกมที่ประเทศเวียดนามในวัย19ปีจะแข่งในรุ่น62กิโลกรัมหญิงค่ะซึ่งโค้ชเชชเวยองซอกหรือโค้ชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาคนแรกที่แข่งขันมีความสำคัญเพราะถ้าทำผลงานได้ดีทีมก็จะมีกำลังใจดีตามมาด้วยแต่ก็จะไม่กดดันนักกีฬาเพราะใบเตยสาสิการเป็นนักกีฬาดาวรุ่งเพิ่งลงแข่งชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกขอให้เล่นเต็มที่เพราะฝีมือกับเทคนิคเราสู้ได้ทุกชาติไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชเชกันค่ะจริงๆทุกแข่งขันก็สำคัญเป็นคนแรกครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าใบเตยก็ยังเด็กอยู่ครับเป็นยังตัวใหม่เพราะฉะนั้นก็ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ก็ครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นก็ผมบอกว่าก็ไม่ต้องซีเรียสมากอะต้องเล่นเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เรื่องพีมูเรื่องเทคนิคต่างๆเราก็สู้ได้หมดแต่ว่าก็ต้องไม่ต้องตื่นเต้นมากก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่ก็สามารถก็มีโอกาสชนะครับผม